ผู้ชมคะมาดูเรื่องของเพื่อนกันทะเลาะกันบ้างดีกว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะคือยิงกันตายเลยค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของวัชระแล้วก็นิวัฒน์วัชระเนี่ยเขาไม่พอใจนิวัฒน์เขาบอกว่านิวัฒน์เนี่ยไปบอกตำรวจใช่ไหมว่าตัวเขาเสพยาก็เลยมีการทักแชทไปหาฝั่งนั้นก็บอกเขาไม่ได้บอกตำรวจไม่ได้แจ้งตำรวจเลยแต่ฝั่งเนี่ยวัชระก็ยังไม่พอใจอีกตามไปหานิวัฒน์ถึงที่บ้านแล้วผลปรากฏว่าไปด่าพ่อด่าแม่กันด้วยพอด่าถึงพ่อถึงแม่ด่าบุพการีเท่านั้นฝั่งนั้นยิงเข้ามาเลยค่ะระยะเผาขน8นัดไม่เหลือเสียชีวิตเลยนะคะนี่เป็นเพื่อนกันแท้ๆเลยนะคะมันเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นค่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนไหมรัวๆเลยรัวๆเลยค่ะ8นัดนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนิวัฒน์ชักปืนยิงตั้งแต่อยู่ในบ้านเลยนะคะเนี่ยก่อนจะวิ่งออกมาที่ถนนด้วยเห็นมั้ยน่ะวิ่งเข้ามาแล้วยิงใส่ไปที่วัชระเพื่อนกันวัชระนี่เสียชีวิตเลยนะคะเพราะโดนเข้าไป8นัดน่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ได้ค่ะเมื่อ22มีนาคมนี่นิวัฒน์วิ่งเข้าไปแบบนี้ค่ะที่วงกลมเนี่ยตอนเกือบ 5:00 น.นะคะที่ดอนศักดิ์สุราษฎร์ธานีค่ะคือตอนนั้นน่ะวัชระยังไม่ตายแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะแล้วคนยิงนิวัฒน์ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปนักข่าวไปที่งานศพของวัชระค่ะอยู่ที่วัดท้องอ่าวนะคะไปเจอกับภรรยาของวัชระนี่แหละคุณพัทราวดีสองมึงสุขนะคะเสียใจเลยถามรู้ไม่ล่ะว่าผัวเขาไปทะเลาะกับเพื่อนเรื่องอะไรเธอบอกเธอไม่รู้มารู้อีกทีเนี่ยพอไปดูแชทไล่ไปดูแชทเอาหลังจากที่เกิดเรื่องไปแล้วคือมันมีการท้าทายกันเกิดขึ้นของสองฝั่งสองฝ่ายที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละคือผัวของเธอเนี่ยแชทไปถามคนก่อเหตุว่าไปแจ้งตำรวจให้มาจับเขาเรื่องยาเสพติดหรือเปล่านี่ตามหน้าจอเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมฝั่งนั้นตอบว่าไม่เคยแจ้งตำรวจให้ไปจับใครถ้ามาถามแบบนี้ไม่ต้องคบกันแล้วพอกันทีเนี่ยโต้ตอบกันอยู่ในแชทนะคะฝั่งนั้นยังโทรศัพท์กลับมาหาผัวของเธอแล้วก็พิมพ์ข้อความว่ามึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอผัวเธอก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปท้าทายกันไปมาอยู่แบบนี้ค่ะคนที่ก่อเหตุกับผัวเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะเธอรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะต้องมาฆ่ากันตายแบบนี้สิ่งที่เธอเสียใจเพราะว่าลูกทั้งสองคนไม่มีพ่อกำพร้าพ่อแล้วค่ะทุกวันนี้เสียเสาหลักไปอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะคะทีนี้นักข่าวได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ครับนี่อันนี้เป็นภาพของวัชระกับภรรยานะคะคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนแรกได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของคนตายขี่มาจอดแถวร้านขายกัญชาแล้วจากนั้นได้ยินเสียงคนตะโกนเหมือนทะเลาะกันอ่ะแต่กระจับใจความไม่ได้รู้แต่ว่าตะโกนแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพอสิ้นเสียงตะโกนได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดเปิดม่านเข้าไปดูเห็นคาตาว่าคนก่อเหตุยิงซ้ำโหดเหลือเกินฟังดูค่ะอ๋อแล้วเขาไม่บักเดือดอะไรก่อนนั้นไม่เห็นก็ตอนที่เห็นก็คือตอนเปิดม่านดูเขายิงซ้ำแค่นั้นเองก็เห็นคนตายนอนอยู่แล้วแล้วก็ยิงซ้ำลงไปสามนัดมารถอะไรครับมอเตอร์ไซค์สีขาวเหมือนกับฟีโน่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคนก่อเหตุเขายิงเสร็จเขาวิ่งเข้าไปในซอยข้างบ้านซอยข้างบ้านแล้วเราจำหน้าเขาได้ไหมรู้จักเขาไหมครับไม่รู้จักแล้วหันมองเขาเป็นร่างสูงใหญ่นะใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงขายาวทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะก็พยายามจะสอบสวนเพิ่มเติมอะค่ะผลปรากฏว่าอย่างนี้นะคะตำรวจสภ.ดอนศักดิ์บอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เกิดเรื่องที่คนตายก็คือวัชระเนี่ยคิดว่านิวัฒน์ที่เป็นเพื่อนด้วยกันน่ะไปแจ้งตำรวจให้มาจับเขาให้มาตรวจฉี่หาสารเสพติดก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนที่ก่อเหตุนั่งอยู่ที่ร้านกัญชากับกลุ่มเพื่อนจากนั้นคนตายขี่รถวนเวียนไปและตะโกนด่าพ่อด่าแม่เขา2รอบอ่ะจนรอบที่3ถึงได้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือตอนนี้ตำรวจกำลังออกหมายจับนะคะคาดว่าคนยิงเนี่ยจับตัวได้ไม่นานหรอกค่ะตอนนี้คงหนีไปตั้งหลักก่อนอ่ะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หนีหายไปเพื่อนกันเองก็ฆ่ากันตายได้นะคะครับแค่นั้นนะโอ้โห8นัดนี่มันบาดหัวใจเหลือเกินเสียงปืนไม่กะว่ารอดเลยอ่ะ8นัดซัดเข้าไปนะฮะ